สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับบันสุกที่2ี่25เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช5 5 6 5แล้วนะครับเป็นบันสุกสุดท้ายของเดือนนี้ครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเช่นกันวันนี้คุณเปลวเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้หยิบยกเรื่องทางการเมืองมาคุยมันก็มันก็เจ็ดเฉียด หรืออาจจะเกี่ยวพันกันหรืออาจจะใช่เลยก็ได้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่รักเนี่ยลองฟังดูกันแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเอ่ยชื่อมาตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับแต่บังเอิญครับบังเอิญเหลือเกินที่ตัวละครตรงนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับการเมืองบางคนไม่ได้กล่าวหาใครนะครับเอาอย่างนี้ครับไปฟังที่คุณเปลวให้หัวข้อไปแล้วกันหัวข้อคือคู่หูชูวิทย์กับบิ๊กโจ๊ก ชูวิทย์เป็นใครไม่ต้องเอ่ยถึงบิ๊กโจเป็นใครรู้ๆกันอยู่ว่าคือใครเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลใช้ค,คําว่าวงการตํารวจเนี่ยน่าขยะแขยงที่สุดนะครับยิ่งได้ฟังที่ชูวิทย์กมลวิสิตแฉเส้นทางโจรของนายตู้หาวหรือชื่อจริงก็คือหาวเจอตู้เป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยโดยสัญชาติ แต่จริงๆก็คือเป็นคนจีนที่เข้ามาตั้งแก๊งทําธุรกิจสีเทาทั้งบ่อนทั้งยาเสพติดในเมืองไทยได้วยแล้วเนี่ยตู้ห่าวเนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็นตู้ ATM ของตํารวจดีๆนี่เองนะครับคือถ้าเกิดไม่รื้อไม่ล้างระบบตํารวจแล้วแล้วก็ต่อให้กวาดล้างร้อยตู้ห่าวมันก็จะมีตู้ ATM ใหม่ๆให้ตํารวจอีกเรียกว่าไม่จบไม่สิ้นกัน ดาแล้วครับก็ไม่ได้หวังนะครับว่าปฏิรูปคือปฏิวัตริระบบตํารวจแล้วเนี่ยมันจะไม่มีตํารวจโจรน,นะครับไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นหรอกครับคือ,อยังไงมันก็ต้องมีบ้างนั่นแหละครับแหมขนาดเทวดายังมีเทวดาโจรเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าจะมีเนี่ยก็อย่าให้มันชุมแล้วก็เลวร้ายเหมือนกับยุงก้นปล่องอย่างทุกวันนี้ก็แล้วกันนะครับคือเท่าที่ฟังชูวิทย์แฉเนี่ยมันเน่าลงมาตั้งแต่หัวเลยคือระดับของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเรื่อยลงมา ถึงระดับล่างๆอย่างในสิบตำรวจนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแต่เอาละครับไม่ได้แปลว่าผมฟังที่ชูวิทย์พูดแล้วผมจะต้องเชื่อชูวิทย์ทุกอย่างไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าที่เขาพูดเนี่ยมันมีหลักฐานยืนยันถึงขั้นที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าบิ๊กโจก๊กซึ่งเป็นรองพบตรเนี่ยใช้เป็นข้อมูลในการกวาดล้างแล้วก็จับกลุ่มตู้ห่าวและแกงได้นะครับกรณีของตู้ห่าวเนี่ยคุณผู้ฟังที่ัะครับสังเกตกันไหมครับ มันมีข้อสังเกตอยู่ขนาดเคยบริจาคเงิน3ล้านเข้าพักพลังประชารัฐนะครับเอาละแม้ว่าการบริจาคเนี่ยทำได้นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าตู้ห่าวก็เป็นคนไทยเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในมุมทางการเมืองแล้วเนี่ยประเด็นนี้บริจาคเงินให้พักพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักฝ่ายรัฐบาลโดยความรู้สึกเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับมันต้องเป็นเหยื่อสิครับ พลังประชารัฐต้องตกเป็นเหยื่อชิ้นโตให้ฝ่ายค้านเนี่ยรีบฉวยเอาไปโจมตีพลังประชารัฐทันทีนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ทําไมไม่เป็นล่ะครับสังเกตไหมครับปรากฏว่าแทบจะไม่แตกกันเลยเนี่ยนะครับมันเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อย่างหนึง่งละใช่ละไอ้เรื่องเงินบริจาคแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยถ้าเกิดสาวไปถึงตัวผู้บริจาคแต่ละรายแต่ละรายแล้วเนี่ยนะครับไอ้ที่ไม่ลายพลอยตั้งแต่หัวยันหางเนี่ยมันจะมีสักกี่รายล่ะครับ อีกอย่างหนึ่งกรณีของตู้ห่าวเนี่ยถามว่าเป็นคนจีนโดโดเข้ามาถ้าเกิดไม่มีคนที่อยู่ในอํานาจรัฐคอยให้การช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยเข <_ S 1> าจะแปลงสัญชาติจากจีนเป็นไทยเนี่ยมันจะแปลงได้ง่ายๆและก็รวดเร็วอย่างนั้นไหมล่ะครับเอาอย่างนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างอื่นไกลเลยดูอย่างโค้ดเชสครับเป็นชาวเกาหลีเข้ามาเป็นโค้ดเทควันโดให้กับทีมชาติไทยนะครับดูเป็นตัวอย่างกันแล้วกันโค้ดเชสเนี่ยสร้างคุณประโยชน์กับวงการกีฬาไทยเรา โคชเชเป็นคนที่พักดีเป็นคนที่จริงใจกับประเทศไทยมานานขนาดไหนและมากขนาดไหนกว่าจะได้สัญชาติไทยเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับโคชเชไปขุดบิตคอยนี่ยังง่ายกว่าเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูจะทําให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตรดจเอกสุรเชษเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าอย่างนี้บอกว่าตู้่าวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพลตรดจเอกประชาพลมนอกอันนี้เอ่ยชื่อได้นะครับเพราะไม่ได้มีอะไรเสียหาย พลตเอกประชาเนี่ยเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อว่ายิ่งรักษชินวัตรหลานสาวของพลตเอกประชาเนี่ยเป็นภรรยาที่จดทะเบียนสมรสรอย่างถูกต้องกับนายตู้ห่าวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มียศเป็นพันตํารวจเอกสังกัดกองตรวจคนเข้าเมืองกลับเพราะว่ารากมันลึกอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ทราบ พักใหญ่ที่เป็นพักฝ่ายค้านเนี่ยเขาถึงไม่กล้าที่จะดิบเรื่องของตู้หา่าวบริจาคเงิน3ล้านเข้ามาถล่มพักพลังประชารัฐทําไมล่ะครับมันผิดกับทุกเรื่องมันผิดกับทุกครั้งนะครับฝ่ายค้านไม่เคยรังไม่เคยรอถ้าพลาดนะครับก็อยากจะถามบิ๊กโจกให้แน่ใจก่อนเหมือนกันว่าทําเรื่องตู้ห่าวเนี่ยทำด้วยความจริงใจหรือเปล่าต้องการจะขุดรากถอนโคจริงไหม หรือแค่จะทําแค่การดาย่าหน้าดินแค่นั้นหรือเปล่าครับเพื่อจะได้ตบตาสังคมไปแบบชั่วครั้งชั่วคราวอย่างที่เป็นมาทุกยุคทุกสมัยยังไงกันแน่อันนี้เป็นคําถามนะครับคือตอนจับและทําสานวนคดีใหม่ๆเนี่ยก็มักจะบอกกันว่าหลักฐานมันแน่นไม่มีหลุดนะครับพาดพิงถึงใครนี่จับหมดแต่เท่าที่ฟังอย่างตู้ห่าวเนี่ยโอ้โหกว่าจะจับได้กระทอดเวลาไปเป็นเดือนนะครับแล้วการจับเนี่ยเป็นการจับเพียงเพื่อซื้อคอรหาสังคมหรือเปล่านะครับเพราะบอกว่าตอนนี้ มีแค่คำซักท่าเท่านั้นแหละครับการเชื่อมโยงยังไปไม่ถึงครับสรุปชัดๆก็คือยังไม่มีพยานยังไม่มีหลักฐานที่จะมัดตัวได้ถึงการเป็นหัวหน้าแก๊งหรือว่าร่วมแก๊งขายยาเสพติดยังไม่มีหลักฐานนะครับเกี่ยวข้องกับบอนกับพันดันเถื่อนไหมยังไม่มีพยานครับไม่เหมือนกับที่เป็นข่าวเปล่าๆ,ๆเลยนะครับตู้หาวเองก็ปฏิเสธทุกข้อหาเหมือนกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าให้มันเหมือนกับคดีทัวร์สุเหรียหรือว่าบางคดีที่ภูเก็ตนะครับ พอเรื่องถึงอายการปุ๊บเนี่ยอายการก็สั่งไม่ฟ้องบ้างพอถึงศาลศาลถ้าก็ยกฟ้องบ้างที่ยกฟ้องนี่ไม่ใช่อะไรครับเหตุทางสำนวนคดีน,นี่แนะครับทำให้ศาลท่านต้องยกฟ้องไปยิ่งมีความชัดเจนว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งบิ๊กโจ๊กทั้งพอบอตรกลับบอกได้แต่เพียงกว้างๆนะครับว่าถ้าใช้คำว่าท่านะครับถ้ามีหลักฐานาพาดพิงถึงใครเนี่ย จะดำเนินคดีทั้งหมดก็หกมายความว่าตอนนี้เนี่ยยังโบเบอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกั mhm. บว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับตํารวจชั่วเลยใช่ไหมครับตํารวจชั่วที่หาก,ก,กินกับโจรเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมครับหรือตํารวจชั่วที่ใช้ความเป็นตํารวจเนี่ยไปช่วยเหลือโจรอยู่ในมือเลยไม่มีอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับมันไม่มีหรือว่ามันไม่พยายามทําให้มีระวังนะครับตํารวจเนี่ยเหมือนกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายของสุดท้าย บนหลังสังคมไทยมานานจะสุดทนกันอีกต่อไปแล้วนะครับสาวตั้งแต่ต้นตอมาดูสิครับใครบ้างที่ให้ความช่วยเหลือในการแปลงสัญชาติให้กับตู้หา่าวใครบ้างที่ทําธุรกิจสีเทาในเมืองไทยและตู้ห่าวเนี่ยคาเพชรบ,บางหน้าจริงหรือเปล่าแล้วทํามาตั้งแต่สมัยไหนอันนี้สําคัญนะครับทำมาตั้งแต่สมัยไหน,น,น,นรตรวจสอบได้นี่ครับจะไปยากอะไรนะครับหลักฐานก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนั่นแหละครับกระทรวงมหาดไทยกับสํานักงานตบวจแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและก็หน่วยงานของรัฐอีกเยอะแยะไปหมดและตลอดมาเนี่ยใครหรือว่าหมาตาคนไหนครับที่คอยฟอกเงินดําให้กับตู้ห่าวอย่าลืมนะครับตู้ห่าวเนี่ยมีเมียหรือว่ามีภรรยาเป็นพันตํารวจเอกเป็นหลานของอดีตพบตรประชาซึ่งเท่ากับว่าตู้ห่าวเนี่ยก็เป็นหลานเขยของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่เพียงเท่านี้ครับ ลูกเขยของพลตบดเอกประชาเนี่ยก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเห็นไหมครับเรียกว่าตู้ห่าวเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสายแรกของตํารวจเรียกว่าเป็นหนวดประมึกกันเลยนะครับแมฟังแล้วมันก็ปวดใจเหมือนกันนะครับถ้าระดับชูวิทยังรู้ระดับชูวิทยังมีหลักฐานว่าตารวจคนไหนรับเงินตู้หา่าวแล้วพาตู้หา่าวหลบหนีหรือเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาหรือคืนรถของกลางให้โจรแล้วแล้วก็ชูวิทย์รู้ แต่ระดับพบตรกลับบอกว่าไม่รู้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องการปฏิรูปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแบบปฏิวัติเนี่ยก็สมควรแล้วครับที่จะให้พลเรือนขึ้นไปเป็นพบตรได้นะครับให้ชูวิทย์ไปเลยครับให้นายชูวิทย์กำมลว,วิสิทธิ์นี่แหละครับซึ่งเป็นผู้ที่มีปูมประวัติคนจีนที่เข้ามาทําธุรกิจสีเทาในเมืองไทยและรู้เส้นทางของตํารวจโจรแบบครบครันรู้แบบมีพยานมีหลักฐานนั่นแหละครับให้ชูวิทย์คนนี้แหละ เป็นผบตรพลเรือนคนแรกไปเลยเอาอย่างนั้นไปเลยนะครับอ่ะเอาละครับคุณผู้ฟังที่รักครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังที่รักครับคือตู้หาวเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่โรคหาที่ระบาดวงการตํารวจให้ต้องตายกันระนาวต่อจากนี้ไปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสมมติบิ๊กโจ๊กและผู้สั่งการในระดับนโยบายกับบิ๊กโจ๊กก็เอาจริงขึ้นมาเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับมันยังระบาดไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีในยะสําคัญด้วยนะครับ ก็ได้ยินที่ชูวิทย์เขาแฉไหมละครับต้องใช้คําว่าแฉนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พูดลอยๆครับไม่ได้พูดลอยๆเชิงกล่าวหาแต่เขามีพยานหลักฐานไปยืนยันให้เห็นด้วยนะครับเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นกรณีเครื่องบินส่วนตัวของตู้หาวเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักครับมันเข้าไปจอดเก็บไว้ในฝูงบิน604ของกองบิน6กองทัพอากาศได้ยังไงชูวิทย์ได้แฉอย่างนี้ครับบอกว่าหาวเจอตู้ใกล้ชิดใคร าพาดพิงไปถึงใครกับรัฐมนตรีคนไหนผมซึ่งหมายถึงชูวิทย์เนี่ยผมมีเอกสารหลักฐานที่น่าสนใจครับเครื่องบินของหาวเจอตู้เนี่ยมีความเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีคนหนึ่งกันแล้วกันใช้หาเสียงอยู่บ่อยๆการขออนุญาตเข้าไปจอดก็จะต้องขออนุญาตโดยรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่หาวเจอตู้ เพราะมหาเจ้อตู้เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของฝูงบิน604นะครับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของหาเจ้าตู้ว่ามีมากน้อยขนาดไหนชูวิทย์บอกว่าหาเจ้าตู้เนี่ยเป็นคนจีนไม่รู้เรื่องการเมืองไทยหรอกครับแต่มีคนพาไปพบกับบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่ชอบสะสมนาฬิกาพาหาเจ้าตู้เนี่ยเข้าไปกราบเพื่อให้เห็นบารมีแล้วก็มีนาฬิกาปาเต้หนึ่งเรือนมูลค่ากประมาณสักสิบกว่าล้านเนี่ยเอาไปมอบให้ ขณะที่หาวเจอตู้เนี่ยก็บริจาคเงินอีก3ล้านบาทให้กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งชูวิทย์บอกว่าเมื่อวันที่9มีนาคม2,565เนี่ยนะครับก็คือเมื่อต้นปีนี้เองมีการขออนุญาตเอาเที่ยวบินส่วนบุคคลบินขึ้นและบินลงแล้วก็จอดพักที่ท่ากาศยานร้อมีท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคือท่านเนี่ยเดินทางไปกระเที่ยวบินนี้เที่ยวบินนี้คือเที่ยวบิน hs H A O H A O ก็ห่าวนี่แหละครับชื่อใครล่ะครับเขาเรียนว่าอย่างนี้ว่าท่านธรรมนัตกับผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรบาดบางกันผมไม่เคยเอ่ยถึงท่านไม่มีอะไรพาดพิงถึงท่านผมไม่ทราบผมพูดต่อหน้าสื่อว่าตู้ห่าวเนี่ยไปเกี่ยวข้องแต่สันทนะเป็นคนพูดเองว่าร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยฝากให้ดูแลคนจีนเหล่านี้นั่นแหละครับคือจุดเกิดเหตุซึ่งไม่ได้มาจากผมเลยนะครับไม่ใช่เลยชูวิ์บอกอย่างนี้นะครับ เอาละครับนี่แหละครับคือปากคําที่ชูวิทย์ซึ่งเขาอ้างว่ามีหลักฐานเนี่ยไปยื่นกับกรรมธิการปป,ปชที่สภาผูแ้แทนราษฎรคุณผู้ฟังทีละครับพออ่านแล้วพอฟังแล้วท่านคิดที่จะถามหรือไม่ครับในเมื่อท่านคิดแล้วเนี่ยท่านก็จะได้ไม่ต้องเที่ยวไปตะกายถามใครอีกแล้วครับว่าสมัยหน้าเนี่ยลุงตู่จะยังคงอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อพักการเมืองที่ชื่อว่าพักพลังประชารัฐหรือไม่หรือว่าจะรับเชิญไปเป็น ให้กับพักรวมไทยสร้างชาติกันแน่ถามนะครับถามให้ท่านคิดนะครับก็ในเมื่อลุงป้อมก็บ,บอกแล้วนะครับว่าโกนธรรมนัตจะกลับมาพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี2566ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคืออะไรบ้างคือหนึ่งชีวิตเนี่ยถึงขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะครับเดิมพันเพื่อให้สังคมมันสะอาดแล้วใครคือแรงผลักดันที่อยู่ข้างหลังกันแน่นี่เป็นข้อที่1ข้อที่2นะครับบิ๊กโจ๊ก พลตบดเอกสุรเชษ์เนี่ยถามที่จริงว่าได้แรงหนุนจากใครครับจึงสางคดีนี้ค่อนข้างจะเอาจริงนะครับบ่งบอกว่าจะล้างบางตํารวจเลวกันเลยใครครับเป็นคนหนุนคดีนี้สามครับจะเห็นได้ว่าเอกชนกับตํารวจหรือว่าชูวิทย์กับบิ๊กโจ๊กเนี่ยประสานข้อมูลในการล้างบางชนิดที่เปิดเผยกันแบบไม่มีอะไรปกปิดเลยเห็นไหมครับบิ๊กโจ๊กกับชูวิทย์ทั้งคู่เนี่ยเป็นแมวเก้าชีวิตทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้น อย่าเอาแมวก้าชีวิตเนี่ยมาทําเป็นแมวตุนกับประชาชนใช่นะครับขุดมาเลยครับทั้งจีนเทาแล้วก็กากีเทาด้วยนะครับขุดขึ้นมาทั้งรากทั้งหัวกันเลยแล้วประชาชนเนี่ยก็จะทูนหัวให้กับท่านนะครับ